28ปิดฉากดีลประวัติศาสตร์เปลี่ยนผ่านเชื้อเพลิงฟอสซิลโลกกังขาทำได้จริงหรือแค่ลมปากเหตุที่ประชุมเสียงแตกหลายประเทศออกตัวไม่พร้อมเลิกใช้น้ำมันสำหรับใครที่พลาดงาน The Standard Economic Forum 2023โอกาสสุดท้ายของคุณครับเราเปิดจำหน่ายบัตรรับชมย้อนหลังแล้ววันนี้ชมย้อนหลังออนไลน์ได้ทุกที่ทั่วโลกดูย้อนหลังได้นานถึง6เดือนตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566ถึง31พฤษภาคม2567รับสรุปเนื้อหา Visual Summary ทุกเวทีราคาพิเศษ 2,500 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นซื้อบัตรย้อนหลังได้ที่10 Event หรือสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยครับสวัสดีค่ะท่ามกลางภาวะโลกเดือดและอากาศวิปริตนานาประเทศก็มาประชุมกันนะคะที่ดูไบประชุมคอป28เพื่อหาทางออกค่ะว่าจะทำยังไงไม่ให้โลกกลายเป็นนรกบนดินประชุมกัน2สัปดาห์นะคะตอนแรกก็นึกว่าจะไม่สามารถหาข้อสรุปได้แล้วแต่ว่าในที่สุดก็สามารถที่จะหาข้อสรุปได้แล้วก็เป็นครั้งแรกค่ะที่มีการระบุลงไปเลยนะคะในข้อตกลงว่าโลกจะต้องเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในระบบพลังงานแปลว่าต่อจากนี้ไปจะหมดยุคการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วใช่หรือไม่เรามาดูกันก่อนว่าCOP 28คืออะไรนะคะ COP COP ย่อมาจาก Conference of the Parties ค่ะแล้วก็28ก็คือการประชุมครั้งที่28นะคะของ UN เป็นการประชุมที่ให้รัฐบาลต่างๆเนี่ยมาร่วมปรึกษาหารือกันว่าจะรับมือกับสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรปีนี้เจ้าภาพคือดูไบนะคะที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีประเทศเข้าร่วมเกือบ200ประเทศระดับผู้นำประเทศก็มานะคะอย่างริชิดูหนักค่ะของสหราชอาณาจักรโอลาฟชอลส์เยอรมนีเอ็มมานูเอลมาครงฝรั่งเศสหรือว่านเรนทราโมดีของอินเดียแต่ว่าผู้นำสหรัฐกับจีนนะคะสีจิ้นผิงกับโจไบเดนไม่ได้มาแต่ว่าส่งตัวแทนมาคนเข้าร่วมเนี่ยเป็นแสนคนเลยนะคะทั้งนักการเมืองผู้กำหนดนโยบายนักเคลื่อนไหวคนในแวดวงพลังงานค่ะทางด้านของคิงชาร์ลส์เป็นคนกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานโดยเตือนนะคะว่ามนุษย์กำลังทำการทดลองที่น่ากลัวมากกับโลกของเราค่ะคุยกัน2อาทิตย์เลยนะคะ30พฤศจิกายนถึง12ธันวาคมทีนี้ก็มีประเด็นนิดหน่อยก็คือว่าเจ้าภาพคือ UAE เป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันนะคะก็เลยมีความฮือฮาว่าเราจะมาคุยเรื่องของพลังงานทางเลือกพลังงานหมุนเวียนในประเทศที่เขาผลิตน้ำมันแล้วก็คนที่มานั่งเป็นประธานเนี่ยคือสุลต่านอัลจาแบร์ซึ่งเขาเป็น CEO ของบริษัทน้ำมันของรัฐด้วยแต่ว่าเจ้าตัวเขาก็บอกนะคะว่าเขานี่แหละอยู่ในสถานะที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมน้ำมันได้แล้วเขาเองก็ยังเป็นประธานบริษัทพลังงานหมุนเวียนด้วยก็คือบริษัทที่ใช้พลังงานลมแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์นะคะมาดูเป้าหมายกันดีกว่าค่ะเป้าหมายของโลกเนี่ยก็คือว่าต้องการจะคุมไม่ให้อุณหภูมิของโลกร้อนเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมทีนี้ล่าสุดค่ะมีรายงานนะคะจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ซึ่งรวมถึงนักวิทยาศาสตร์จาก NASA แล้วก็มหาวิทยาลัยโคลัมเบียของสหรัฐด้วยนะคะว่าโลกของเราจะร้อนถึง 1.5 องศาภายในทศวรรษนี้ก็คือในอีก7ปีข้างหน้าภายในปี2030แล้วค่ะเพราะว่าโลกทุกวันนี้ก็ร้อนขึ้นมาแล้ว 1.2 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมอีกนิดเดียวก็ถึง 1.5 องศาแล้วทีนี้ถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะคะก็ปล่อยกันไปก็ใช้ชีวิตกันตามปกติก็ใช้พลังงานกันอย่างที่ใช้แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นอากาศก็จะวิปริตไปมากกว่านี้ค่ะฮีทเวฟหรือว่าคลื่นความร้อนก็จะแรงขึ้นพายุก็จะแรงขึ้นฝนตกหนักขึ้นร้อนขึ้นหนาวขึ้นทุกอย่างจะสุดขั้วมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าส่งผลกระทบนะคะต่อคนต่อสัตว์ต่อพืชอย่างแน่นอนแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กันนะคะ
ถ้าเกิดว่าปลูกพืชผักไม่ได้คนไม่มีอาหารกินจะเกิดการแก่งแย่งไหมจะเกิดสงครามไหมแบบนี้เป็นต้นทีนี้เชื้อเพลิงฟอสซิลค่ะก็คือน้ำมันก๊าซถ่านหินเหล่านี้คือสาเหตุหลักนะคะที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเพราะว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างคาร์บอนไดออกไซด์เวลาที่มีการเผาเพื่อเอาพลังงานมาใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลค่ะปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 75% อันนี้ทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็เกือบ 90% ของคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะคะก็มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลนี่แหละค่ะอันนี้คือการคำนวณของทั่วโลกผู้เชี่ยวชาญบอกนะคะว่าเราจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 45% ภายในปี2030ถึงจะหลีกเลี่ยงหายนะได้ทีนี้สิ่งที่ที่ประชุม COP28 เนี่ยเขาตกลงกันได้นะคะก็คือว่าประเทศต่างๆค่ะจะต้องเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี2050คำที่ใช้เนี่ยเถียงกันเยอะเลยนะคะก่อนที่จะมาจบที่คำว่า Transition Away หรือว่าเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพราะว่ามีหลายประเทศเขาอยากจะให้ใช้คำที่อาจจะแรงกว่านี้อยากจะใช้คำว่า phase out จริงๆความหมายก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะคะแต่ว่า phase out เนี่ยถ้าแปลก็อาจจะเป็นว่ายุติการใช้ค่อยๆ phase ออกแต่นั้นบอกว่าเปลี่ยนผ่านก็อาจจะฟังดู soft ขึ้นมานิดนึงเบาขึ้นมาหน่อยนึงนะคะก็เลยตกลงกันได้ที่คำว่า transition away หรือว่าเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลค่ะทีนี้ข้อตกลงก็ระบุนะคะว่าเป้าหมายทั้งโลกเลยเนี่ยก็คือว่าต้องเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเช่นลมกับแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น3เท่าแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน2เท่าภายในปี2030หรือว่าภายในอีก7ปีข้างหน้านอกจากนี้นะคะข้อตกลงก็อยากให้ประเทศต่างๆมีการเขียนแผนอย่างละเอียดเลยขอภายในอีก2ปีข้างหน้าเลยนะปี2025เขียนออกมาเลยอย่างละเอียดว่าประเทศของคุณเนี่ยจะรับมือกับภาวะวิกฤตของอากาศที่เป็นอยู่เนี่ยอย่างไรให้มันไปถึงปี2035พูดง่ายๆขอแผน10ปีของประเทศคุณด้วยนะอยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยมีแผนการที่ชัดเจนนะคะทีนี้ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นสหรัฐอเมริกากับจีนก็ปรากฏว่าเขาร่วมมือกันนะคะในเรื่องนี้ค่ะเขาก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะใช้พลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอเมริกาประกาศเลยบอกว่าเดี๋ยวจะลดการปล่อยก๊าซมีเทนลง 80% ภายในปี2038ส่วนบริษัทน้ำมันและก๊าซใหญ่ๆนะคะ50เจ้าซึ่งรวมถึงอย่าง Exxon หรือว่า Saudi Aramco ด้วยก็สัญญาค่ะบอกว่าจะลดการปล่อยมีเทนภายในสิ้นทศวรรษนี้ก็คือลดความเข้มข้นของมีเทนลง 80-90% ภายในปี2030นะคะฟังดูทุกอย่างเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่านานาประเทศตระหนักค่ะว่าเรื่องของภาวะโลกร้อนโลกเดือดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ต้องร่วมมือกันแก้ไขแต่ก็ยังมีบางประเด็นนะคะที่อาจจะไม่มีรายละเอียดออกมาหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าแล้วเราจะเดินหน้ากันต่อไปอย่างไรนะคะอย่างเช่นเรื่องของ Loss and Damage Fund หรือว่ากองทุนช่วยเหลือประเทศยากจนที่ได้รับผลกระทบจาก Climate Change โดยที่ประเทศร่ำรวยเนี่ยจะต้องเป็นคนจ่ายนะคะเพราะว่าถูกมองว่าประเทศพวกคุณนี่แหละมีส่วนมากกว่าในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนหลายประเทศก็สัญญาค่ะว่าเดี๋ยวจะส่งเงินไปให้ในกองทุนตอนนี้รวมๆเนี่ยก็ได้ประมาณสัก700ล้านดอลลาร์คามาลาแฮร์ริสค่ะรองประธานาธิบดีของสหรัฐนะคะบอกว่าเดี๋ยวสหรัฐเนี่ยจะให้เงิน 3,000 ล้านดอลลาร์จะใส่เข้าไปในกองทุนที่ชื่อว่า Green Climate Fund ฟังดูแล้วหลัก100ล้านดอลลาร์หลัก 1,000 ล้านดอลลาร์ฟังดูเยอะนะคะแต่ว่า UN มีการคำนวณค่ะว่าประเทศกำลังพัฒนาต้องการเงินมากถึง6ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2030หรือว่าอีก7ปีข้างหน้าเพราะความเสียหายจากอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ประมาณ400ล้านดอลลาร์ต่อปีเราต้องพูดถึงหลักแสนหลักล้านล้านดอลลาร์กันนะคะทีนี้ไม่มีรายละเอียดออกมาค่ะว่าประเทศร่ำรวยจะต้องจ่ายเท่าไหร่เมื่อไหร่อย่างไรนะคะพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศผู้ผลิตน้ำมันเท่านั้นแหละค่ะที่ไม่อยากจะให้ใช้คำว่า phase out หรือว่ายุติ
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเทศกำลังพัฒนาเองเขาก็มองนะคะว่าถ้าเงินไม่มาเนี่ยแล้วจะให้เขาเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นหรือว่าเอาแค่ว่ารับมือนะคะกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่มีเงินตรงนี้เลยแล้วเศรษฐกิจของประเทศเขาต่อไปเนี่ยจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรเรื่องกองทุนนี้ก็อย่างหนึ่งนะคะยังไม่รวมนะคะเงินที่จะต้องช่วยประเทศยากจนปรับตัวในการใช้พลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้ก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันคำถามเดิมแหละค่ะใครจะจ่ายเท่าไหร่จ่ายยังไงนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นที่ว่าประเทศต่างๆเนี่ยคืออยากจะให้มีการเร่งการพัฒนาแล้วก็ใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นการดักจับและเก็บคาร์บอนแต่เรื่องนี้นะคะก็มีนักวิทยาศาสตร์บางส่วนที่เขามองว่าคาร์บอนแคปเจอร์แอนด์สตอเรจคือเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์ทราบการใช้อย่างจริงจังนะคะว่ามันจะสามารถช่วยลดคาร์บอนได้และที่สำคัญเลยว่าพอไปให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้หลุดโฟกัสหรือเปล่าไปที่ภาพใหญ่ก็คือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคือแปลว่ายังใช้พลังงานฟอสซิลได้ใช่ไหมเพราะว่ามีเทคโนโลยีคาร์บอนแคปเจอร์เข้ามาช่วยอะถ้าอย่างนั้นก็ใช้พลังงานฟอสซิลกันต่อไปก็แล้วกันแบบนั้นหรือเปล่าหรือกระทั่งการพูดถึงคาร์บอนมาร์เก็ตค่ะบางก็ว่านี่แหละอีกหนึ่งช่องโหว่นะคะที่จะยังให้ใช้พลังงานฟอสซิลไปได้การซื้อขายคาร์บอนเครดิตก็คือว่าให้คนที่เขาปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยสามารถไปซื้อเครดิตจากคนที่เขาทำกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นปลูกต้นไม้เขาก็จะมีเครดิตคนที่ทำลายสิ่งแวดล้อมก็ไปซื้อเครดิตจากคนที่เขารักสิ่งแวดล้อมนะคะอ้าวทำแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าก็ยังเผาพลังงานหรือว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลกันได้สิแล้วก็ไปซื้อเครดิตเอาอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งนะคะแต่ว่าบางอุตสาหกรรมค่ะคือไม่สามารถที่จะลดก๊าซเรือนกระจกได้จริงๆนะคะอย่างเช่นอุตสาหกรรมเหล็กเพราะว่าต้องใช้พลังงานมหาศาลในการผลิตคือยังไม่สามารถใช้พลังงานอื่นที่จะมาทดแทนได้อย่างเพียงพออย่างน้อยที่สุดการมีคาร์บอนเครดิตการมีการซื้อขายนะคะก็จะช่วยชดเชยได้ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นข้อตกลงของ COP 28ที่มีออกมาก็แล้วแต่มุมมองนะคะว่าการทำให้ประเทศเกือบ200ประเทศเนี่ยตกลงกันได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายบางก็เลยมองว่าได้เท่านี้ก็ถือว่าเก่งแล้วก็ปล่อยให้แต่ละประเทศเนี่ยไปตัดสินใจก็แล้วกันว่าความเจริญก้าวหน้าระดับการพัฒนาของประเทศตัวเองเนี่ยจะมีการ transition away หรือว่าการเปลี่ยนผ่านจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเมื่อไหร่แต่อีกฝ่ายก็มองว่าตกลงกันแบบนี้มันน้อยนิดเกินไปนะแล้วก็ไม่เร็วพอที่จะรับมือกับภาวะโลกร้อนได้ทันท่วงทีนะคะและแม้ว่านานาประเทศเนี่ยจะต้องเขียนรายงานส่งไปที่ UN นะคะว่าตัวเองมีแผนการอย่างไรในการที่จะรับมือกับภาวะโลกเดือดนี้แต่ก็ไม่ได้มีกลไกอะไรที่มาบังคับหรือว่าลงโทษนะคะถ้าเกิดว่าไม่ทำตามข้อตกลงก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศละค่ะว่าจะจริงจังกับข้อตกลง COP 28มากน้อยขนาดไหนปี2023นี้เป็นปีที่ร้อนที่สุดนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากภาวะโลกเดือดอีกส่วนหนึ่งก็มาจากเอลนีโญมีคนเสียชีวิตหลายพันคนเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปร้อนจัดไฟป่าพายุน้ำท่วมซึ่งเหล่านี้เนี่ยเชื่อมโยงไปได้นะคะกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเกรทาทุนเบอร์ค่ะนักเคลื่อนไหวชื่อดังเขามองว่าCOP 28เนี่ยก็เป็นแค่การฟอกเขียวเท่านั้นเองสำหรับประเทศแล้วก็บริษัทต่างๆคือมาพูดแต่ไม่ลงมือทำเป็นแบบนั้นหรือเปล่าประเทศต่างๆก็ต้องมาพิสูจน์กันนะคะว่าจะต้องจริงจังกับเรื่องนี้จะต้องลงมือปฏิบัติจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้เดือดร้อนกันทุกคนนะคะแล้วก็เวลาเหลือน้อยลงเต็มทีแล้วด้วยปีหน้าค่ะการประชุมCOP 29อาเซอร์ไบจันนะคะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่หลายคนจับตามองเพราะว่าเป็นประเทศผลิตน้ำมันก็เหมือนที่จัดการประชุมที่ดูไบนี่แหละค่ะก็หวังว่า1ปีจากนี้ก่อนการประชุมCOP 29เนี่ยเราจะเห็นโลกที่มีอุณหภูมิลดลงมาหน่อยก็ยังดีนะคะสวัสดีค่ะ